สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับการจะหาคนรักสักคนว่ายากแล้วแต่การจะหาคู่แท้สิยากกว่ามากเลยนะครับถ้าหากใครมีอยู่กับตัวแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไปแต่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าคนคนนี้คือคู่แท้ของเราแล้วหรือยังดูไม่ยากเลยนะครับวันนี้เราจึงเอาสัญญาณยืนยันว่าเขาคือคู่แท้ของคุณมาฝากกันสาวๆลองมาเช็คกันเลยดีกว่าว่าแฟนคุณมีกี่ข้อในเกิดมาเพื่อกันและกัน5สัญญาณยืนยันว่าเขาคือคู่แท้ของคุณไงล่ะครับมาเริ่มกันที่1คุณคือที่1สำหรับเขาเสมอไม่มีอะไรที่เขามองว่าสำคัญไปกว่าคุณความรู้สึกของคุณคือเรื่องใหญ่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแคร์คุณมากเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณต้องเสียน้ำตาและถึงแม้ผู้หญิงคนอื่นที่ดีกว่าคุณยังไงเขาก็ยังมั่นคงต่อคุณคนเดียวอยู่ดีนะครับ2เขาเข้ากับสังคมของคุณได้ดีเพราะความรักนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนซะทีเดียวคุณยังมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงที่ต้องรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เช่นกันและหากมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาอยู่ร่วมในสังคมและสภาพแวดล้อมของคุณอย่างกลมกลืนได้ก็ถือว่าเขาคือคนที่ใช้ได้เลยนะครับ3เขาชอบใช้เวลาร่วมกับคุณเป็นที่สุดความสุขที่สุดของเขาคือการได้อยู่ร่วมกับคุณหลายครั้งที่เขาเลือกจะไม่ไปไหนเพื่อที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับคุณให้มากที่สุดเขาจะอารมณ์ดีคอยมากอดรัดฟัดเบี่ยงอยู่กับคุณอยู่ไม่ห่างและจะคอยบอกว่าคุณทำให้เขามีความสุขที่สุดแล้ว4เขารับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณได้เขาคือคนที่รู้ใจคุณไปซะทุกอย่างเลยชนิดที่ว่ามองตาก็รู้ใจรับรู้ถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของคุณโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกอะไรสักคำขอบอกเลยนะครับว่าผู้ชายแบบนี้หาได้ยากมากถ้าคุณเจอแล้วกอดเขาไว้แน่นๆนะครับเพราะเขาคือคู่แท้ของคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับ5เขาชอบคุณที่คุณเป็นคุณเขาไม่ได้ตัดสินใจคุณจากอดีตเขามองปัจจุบันของคุณเป็นสำคัญและไม่เคยคิดจะพยายามเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนอื่นเลยเพราะเขามั่นใจแล้วว่าคนคนนี้แหละที่เขาพร้อมจะดูแลไปตลอดกาลเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆเจอคู่แท้ของเพื่อนแล้วหรือยังนะครับถ้าเจอแล้วก็รักษาเขาเอาไว้ให้ดีๆแต่ถ้ายังไม่เจอก็ตามหากันต่อไปจนกว่าจะเจอเลยนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ